ที่รับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่กี่วันตั้งแต่วันแรกก็มีแต่เรื่องแต่ราวพรรครัฐบาลแตกแล้วแตกกันเองทะเลาะกันเองนะครับภายในพรรครัฐบาลก็กําลังเกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องประชาชนคงได้เห็นเชิงประจักษ์นะครับนักวิเคราะห์ต่างมองว่าอยู่ไม่รอดนะและเชื่อว่าอาจจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นหมอดูต่างๆก็มองเหมือนกันว่าอาจจะเกิดการยึดอํานาจเกิดขึ้นในเร็ววันนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นของเหล่าทัพนะครับประเด็นของเหล่าทัพตอนนี้ก็มีกระแสข่าวนะครับว่าจะส่งภูมิธรรมเวชชวชัยนะซึ่งเป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปควบคุมกระทรวงกลาโหมที่เข้ามาตัดสินการเมืองเนี่ยมันก็จะติดข้อจำกัดในกรณีเรื่องที่จะพิจารณาการโยกย้ายนะครับนายทหารระดับชั้นนายพลเพราะว่าในพระราชบัญญัติเนี่ยการบริหารราชการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการนะครับซึ่งมีรัฐมนตรีกลาโหมนั่นแหละเป็นประธานแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงผู้จัดการสูงสุดผู้จัดการเหล่าทัพฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันมีการจะต้องโหวตกันและตกลงใจอะไรกันยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่คณะกรรมการฉะนั้นรัฐมนตรีกลาโหมก็จะมีข้อจำกัดในประเด็นนี้อยู่แล้วล่ะฉะนั้นในการแทรกแซงลงไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องสนับสนุนการในเรื่องการทำในประเด็นที่เรื่องสื่อตามเข้ามาเนี่ยก็เป็นงานแบบที่ผมเรียนมันเป็นงานประจำของกองสื่อเลยกองสื่อตัดสินใจเรื่องการออกออนไลน์กันเลยแล้วไม่ใช่ไม่เคยเกิดเห็นระเบิดอุ้ยๆเลยนะรถติดก็ไม่ได้ตัดสินใจต้องเปิดละครบ้านนะซึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมได้นำไปไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกในวงการอาหารนะคือสามสองหนึ่งโก้ทีมคำนวณยังไงถึงรู้ว่าควรจะใช้ทีมจะใช้5สเตตหลักนะครับแล้วก็ถ้ามีแอดออนเรื่องของ WMD หรือ ID ก็จะแอดออนเข้ามาในทีมเพื่อให้สามารถทีมเคลื่อนย้ายได้3 ข้อ 3ตัวโบ้ไปมีบริเวณวันใดอันแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเราจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเราโตช้ามานาน GDP น้อยกว่าคนอื่นทั้งหมดโดยเฉลี่ยเพราะ1มันไม่มีเงินในระบบเพียงพอแบงก์ชาติก็มีหน้าที่ไม่อยากให้แบงก์พาณิชย์เดือดร้อนเพราะว่าถ้าเงินเยอะเดี๋ยวแบงก์พาณิชย์ขาดทุนก็ดูดออกแบงก์พาณิชย์ก็สบายดีซื้อบอนแบงค์ชาติไปจะได้ไม่ต้องปล่อยกู้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่แน่นอนนี้ปล่อยกู้เดี๋ยวเป็นหนี้เสียทำไงแต่จริงๆแล้วมันควรจะทิ้งเงินไว้ให้กับระบบพาณิชย์สักส่วนหนึ่งเพื่อให้เขาใช้ความพยายามในการไปช่วยเหลือ SME ไปช่วยเหลือนักธุรกิจแต่ตรงนี้ก็ความพอดีต้องหาความพอดีไม่ได้บอกว่าไม่ให้ดูดแต่ว่าต้องมีความพอดีว่าให้แบงก์พาณิชย์
ได้ทำงานได้ใช้ความพยายามในการช่วยเศรษฐกิจบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพอมองเห็นว่าเงินมันไม่พอรัฐบาลก็จึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้กระตุ้นเนี่ยทำไมถึงใช้ดิจิทัลวอลเล็ตทำไมไม่เป็นเงินสดแต่วันนี้ต้องเป็นยังไงเดี๋ยวขอเล่านิดนึงว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจริงๆแล้วข้างหลังบ้านเนี่ยคือระบบบล็อกเชนซึ่งมีสมาร์ทคอนแทรคหรือมีการควบคุมการใช้เงินได้เช่นว่าให้ใช้ในเขตนี้อำเภอนี้ให้ซื้อของประเภทนี้ไม่ให้ซื้ออย่างอื่นเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นแม่นยำและอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะได้ชุ่มฉ่ำกันทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายความต้องการที่ใช้ Digital Wallet อันที่สองก็คือว่าอยากให้คนไทยถึงรากหญ้าเลยได้เรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งมันไม่ยากวันนี้ชาวนาไม่เคยไม่เรียนหนังสือเลยนะใช้ Facebook ก็เป็นใช้ Line ก็ได้มันก็เหมือนกันอีกหน่อยเรียนรู้เดี๋ยวก็ดิจิทัลวอลเล็ตก็เข้าใจและอันที่สามพอเขาเรียนรู้ภูมิธรรมเขาก็มีประวัตินะฮะเป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นระดับมันสมองมีหมอมิงนะเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็จะเข้าไปยึดเหล่าทัพทั้งหมดเสือแมวนะซึ่งเป็นอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติก็เชื่อว่ามันยึดไม่ได้นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็มีการฝึก C-MEX 24มีการต่อต้านการก่อการร้ายขึ้นมา8หน่วยงานนะครับปฏิบัติการพิเศษตำรวจทหารหน่วยซิลรบพิเศษชก90นะฮะทหารอากาศโยธินทหารรบพิเศษของสหรัฐอเมริกาทีมอังกฤษฝึกร่วมมือกันอาวุธนะครับอนุภาพทำลายล้างสูงนะแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ยุทธวิธีการก่อเหตุแบบโฮมกรอมและเลิฟวอลที่เชียงรายนะครับตามแผนกรกฎสันติรัฐเป็นความร่วมมือของหน่วยการภาครัฐนะฮะและกองกำลังลาดตระเวนระยะไกลนาวิกโยธินของกองทัพเรือร่วมฝึกพร้อมสถานการณ์การจับตัวประกันการกาดยิงนะฮะเป็นเหตุการณ์สมมุติเกิดขึ้นมาโดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าร่วมสังเกตการในการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายภายใต้กรอบการฝึกบริหารนะครับวิกฤตระดับชาติประจำปี2567ร่วมกับ64หน่วยงานที่เชียงรายโดยมีพลโทธนงศักดิ์ตันนารักษ์ผบ.ส.ต.ก.เป็นแม่งานซึ่งก็พลเอกทรงวิทย์ได้เข้าชมการฝึกและการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายนะครับตามสถานการณ์ต่างๆด้วยกระบวนการฝ่ายอำนวยการเจรจาการต่อรองทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกเข้าใจยุทธศาสตร์นะครับกลไกปฏิบัติการประจำการการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายการเข้าใจบทบาทรวมทั้งหน้าที่สถานการณ์การแก้ไขตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักรวมทั้งประสานสอดคล้องกับการปฏิบัติระหว่างฝ่ายอำนวยการและส่วนปฏิบัติการยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติกองทัพไทยและมิตรประเทศในด้านความเข้าใจรวมทั้งข้อเสนอและปรับปรุงตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างการเข้าร่วมการฝึกเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการรับมือภัยคุกคามในสภาวะวิกฤตได้ในทุกรูปแบบนะในอนาคตต่อไปเอาล่ะการเมืองตอนนี้เป็นยังไงนะครับการทหารตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ไทยฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษนะฮะไทยอังกฤษสหรัฐอเมริกามีการฝึกร่วมในเรื่องของการก่อการร้ายนะครับตอนนี้ทหารทำรอยทหารพร้อมที่ผ่านมาทหารไทยทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจมีการซ้อมรบร่วมกันนะครับแล้วตอนนี้ก็มีรายงานว่าจะเอาอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั้นมาคุมทหารนะครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะก็มีการออกกฎหมายนะสภากลาโหมใหม่อ้างว่าป้องกันการรัฐประหารในยุคอนุทินนะครับ
โดยขออภัยฮะในยุคของสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีได้ผ่านกฎหมายสภากลาโหมไปให้คัมตรีพิจารณาเพื่อให้นายกรัฐมนตรีสามารถทำการปลดผบ.เหล่าทัพปลดทหารได้นะครับซึ่งจริงแล้วเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามนูนเขียนไว้นะครับพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยจริงๆแล้วการกระทำดังกล่าวค่อนข้างจะเสี่ยงที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นพระอำนาจของพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับอาวุธต่างๆยุทโธปกรณ์ต่างๆเขาก็จะไม่ให้เหล่าทัพซื้อนะกลาโหมอยู่ซื้อเองนะฮะเขาจะจัดการเองจะให้นักการเมืองเป็นผู้ดำเนินการเองนะครับแล้วก็จะให้ปลดผบ.เหล่าทัพด้วยคุณส่วนคิดเอาแล้วกันนะฮะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเรียนว่าตอนนี้อุ๊งอิ๊งได้รับตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในวันอาทิตย์นะฮะเวลา 14:00 นนะครับเป็นเลิกอุบัติสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่กี่วันตั้งแต่วันแรกก็มีแต่เรื่องแต่ราวพรรครัฐบาลแตกแล้วแตกกันเองทะเลาะกันเองนะครับภายในพรรครัฐบาลก็กำลังเกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องประชาชนคงได้เห็นเชิงประจักษ์นะครับนักวิเคราะห์ต่างมองว่าอยู่ไม่รอดนะและเชื่อว่าอาจจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นหมอดูต่างๆก็มองเหมือนกันว่าอาจจะเกิดการยึดอำนาจเกิดขึ้นในเร็ววันนี้แต่ผมเรียนเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไปด้วยพระทัยมั่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะร่วมสู้เสด็จทรงสิ้น